โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเสนอเป็นตาจันยันอาทิตย์ก็มีความสุขมาเปลี่ยนโลกนี้ให้นุ่มนุ่มนุ่มให้ใจเบิกบานจนกระหน้ากระตาสุดหันสาวเราด้วยกันและเธอนะสุดหันสาวเราจะไปด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันรอยยิ้มไม่มีหมดนี่แหละคืองานของฉันสุข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 24ชั่วโมงตอนโอ้โอ้ยน่ากลัวจังเลยทำไมของมันแพงขนาดนี้นะเนี่ยไปจ่ายตลาดทีไรใช้เงินตั้งหลายบาทแหมคิดมากไปของก็ไม่ได้ถูกลงหรอกค่ะครูต้อยโอ้จะไม่คิดมากได้ยังไงราคาก็แพงผักใส่สารเคมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันน่ะอ่านเจอในเว็บไซต์บ่อยๆสารพิษน่ะอยู่รอบตัวคนก็เลยเป็นโรคเยอะขึ้นเป็นอะไรเหรอคะครูต้อยรู้สึกโคลงเคลงมือสั่นขาสั่นแน่นหน้าอกท้องไส้ปั่นป่วนหัวใจเต้นแรงประมาณ120ครั้งต่อนาทีหาคือฉันน่ะสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังอาการตัวเองตลอดล่ะโลกเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากไม่รู้ว่าจะมีโรคแปลกๆอะไรบ้างฉันขอไปเช็คอาการตัวเองในเน็ตก่อนนะอะไรของเขาเนี่ยโรคหัวใจฮะอาต้อยขออ้วกลูกำลังหุ่งหน่อยสิเฮียขอโทษด้วยนะเรามีวาสนาต่อกันแค่นี้เองยายอาจ้อยทำไมลือผู้เป็นลางอะไรอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยฉันคิดว่าฉันอาจจะป่วยเป็นโรคร้ายแรงอีกไม่นานฉันคงจะจากโลกนี้ไปเหมือนนางเอกซีรีส์เกาหลีที่ดูเมื่อคืนเนี้ยไอ้ย่าหรือเอาอะไรมาพูดเนี่ยฮะไปหาหมอมาล่ะเปล่าแต่ฉันอ่านข้อความจากในเน็ตเอาอาการโรคหัวใจมันเหมือนกับที่ฉันเป็นแดะๆเลยโอ้ตายแล้วเอาอีกแล้วนะอาต้อยหรือดีมันขี้กังวลเกินเหตุจริงๆเอานี่ๆๆๆเนี่ยลุกไปได้แล้วว่าจะดูหุ่นจะช่องซื้อสักหน่อยอย่าใจร้ายอย่าไม่สนใจฉันเลยเหรอใช่สิผมไปเรียนก่อนนะครับอ้าวน้าต้อยร้องไห้ทำไมเนี่ยโทนเป็นอะไรไปครับน้าต้อยมีอะไรบอกผมได้นะโทนขอบคุณนะที่ผ่านมาน้ามีความสุขมากหาถึงน้าจะไม่ใช่แม่แท้ๆของโทนแต่น้าก็รักโทนเหมือนลูกแท้ๆยังไงน้าฝากติดซ้ำด้วยนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโชคดีจังที่บริษัทขายตรงของน้าเขาโอนตำแหน่งให้ลูกได้น้าขอฝากตำแหน่งเพชรยอดมงกุฎ7กะรัตล้อมทับทิม7ผู้สถาปนาให้โทนดูแลต่อด้วยนะเดี๋ยวครับลาแล้วลาลับอย่าลืมคิดถึงน้าบ้างนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่หนึ่งฮะไหนนี่บินตามมาทำไมอ่ะนี่เป็นทางลาดตระเวนของพวกเราอยู่แล้วตั้งหากล่ะบุ้ม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 เฮ้ยเอ้านั่นเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรเหรอสุเอ้าโอ้ยไม่น่านอนตื่นสายเลยอ่ะถ้ารถติดแล้วก็ไปสอนไม่ทันแน่แน่โอ้ยอ้าวครูต้อยเป็นอะไรคะหัวใจเต้นเร็วมากนี่มันเป็นวันสุดท้ายของฉันแล้วแน่ๆพูดตายแล้วครูต้อยทำไมพูดจาเป็นลางแบบนี้เอ๊ะมีอะไรกันเหรอครับวันนี้ครูต้อยไม่ไปสอนเหรอฮะ
ถูกครูต้อยเป็นอะไรครับสุขฝากครอบครัวครูด้วยนะครูขอลาก่อนทำไมพูดแบบนี้ล่ะครับเกิดอะไรขึ้นน่ะบูม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 เฮ้ยเสียงหัวใจเต้นเร็วผิดปกติจริงๆด้วยฮะน้อยเป็นฝีมือของโมโหแน่ๆเลยมันช่างจะมากไปแล้วนะรอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสุกจะไปแก้แค้นแทนครูต้อยให้เองนี่เอ้าจะไปไหนของเขาเนี่ยครูต้อยคะเอ้าจอยน้อยแน่จะโมโหทำครูต้อยเป็นโรคหัวใจซะได้อยู่ไหนอะถ้าเจอแล้วก็เห็นดีกันแน่ฮะเฮ้ยโอ้ไม่ระวังครับโอ้ย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 ขอบใจมากนะพ่อหนุ่มเอ้ยหายไปไหนแล้วเอ๊แต่ว่าเสียงเมื่อตะกี้มันคุ้นๆชอบกลแฮะเอ๊ยังไงเนี่ยเฮ้ยอะไรของนายอะฮะเฮ้ยมาตามฉันทำไมอะโอ้ยนายน่ะทำอะไรครูต้อยหรือเปล่าครูต้อยฉันไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงนายน่ะก่อความเดือดร้อนให้คนในชุมชนมาเท่าไหร่กันแล้วเฮ้อแต่เมื่อนายปักใจเชื่อแบบนั้นแล้วนายจะมาถามฉันทำไมอีกหน่อยเฮ้ยอย่าหนีนะครูต้อยน่าจะไปหาหมอนะคะไปทำไมล่ะไม่มีประโยชน์หรอกครูรู้นะว่าโรคเนี้ยมันรักษาไม่หายอาการแบบนี้สามารถเป็นโรคอื่นได้นะคะทางที่ดีไปหาหมอให้หมอวินิจฉัยโรคดีกว่าค่ะจากผลการตรวจหมอว่าครูต้อยเป็น Panic Disorder ครับไม่ได้เป็นโรคหัวใจโรคปอดหรือโรคอื่นๆเลยครับโอ้ตายละโรคอะไรไม่เคยได้ยินเลยอ่ะมันต้องเป็นโรคหลายแหล่งแน่ๆใช่ไหมคะคุณหมอโรคแพนิคจะมีอาการใจสั่นหายใจไม่เต็มอิ่มเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเกินปกติมีอาการเหมือนเวลาที่เราตื่นเต้นหรือหวาดกลัวไม่เกี่ยวกับหัวใจขาดเลือดหรือปอดผิดปกติอะไรเลยครับอ้าวแล้วแบบนี้ไม่อันตรายเหรอคะไอ้โรคแพนิคอะไรเนี่ยแพนิคดิสออเดอร์ไม่มีอันตรายโดยตรงแต่คนป่วยจะเป็นทุกข์จากความวิตกหวาดกลัวเราคิดว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแรงถึงตายได้การรักษาทำได้ด้วยการกินยาการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการรักษาด้านจิตใจเพื่อคลายความวิตกกังวลลงครับจริงด้วยค่ะช่วงนี้ครูเครียดทั้งเรื่องงานเรื่องรายจ่ายในบ้านในเรื่องสุขภาพตัวเองอีกในช่วงแรกหากยังมีอาการอยู่ให้นั่งพักพยายามทำใจให้สงบหายใจให้ช้าๆยิ่งตกใจก็จะยิ่งหายใจเร็วความเป็นกรดด่างในเลือดยิ่งผิดปกติจะทำให้เกิดอาการมากขึ้นครับลองออกไปทีนะคะครูต้อยที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนั่นสิจอยต่อไปเนี้ยครูต้องพยายามเลิกเป็นคนวิตกจริตสักทีการเข้าวัดทำบุญนั่งสมาธิรักษาสติทำจิตใจให้สงบก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะคะเออจริงสิสงสัยครูต้องไปเข้าวัดฟังธรรมนั่งสมาธิกับเขาบ้างแล้วล่ะเออใช่สุขหายไปไหนของเขาเนี่ยบุ้มบุ้มช่วยบอกเขาหน่อยแล้วกันบุ้ม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 งั้นเหรอครูต้อยเป็นโรคแพนิคก็แปลว่าโมโหไม่เกี่ยวจริงๆอะสิบุ้มบุ้มบุ้มขอบคุณมากนะบุ้มบุ้มฮะอะไรของนายอีกอะฉันชักจะโมโหแล้วนะคือฉันมาขอโทษที่เข้าใจนายผิดเรื่องครูต้อยอะไรของนายเมื่อเช้ากินยาลืมเขย่าขวดหรือไงแล้วฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ครั้งก่อนโน้นปล่อยพลังใส่นายจนนายเจ็บหนักไปตั้งหลายเดือนโอ้ฉันเรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้วฉันลืมไปหมดแล้วฉันยังรู้สึกผิดถึงตอนนี้เลยนี่นะพิมพ์กับปู่ไม้ก็ยังบ่นคิดถึงนายอยู่เลยนะพวกเขานั้นไม่โกรธนายเลย
ผลพวกนี้เป็นคนดีกันจริงๆถ้างั้นฉันไปก่อนนะไม่กวนนายแล้วอะไรกันเนี่ยไม่เห็นเหมือนกับที่โลเลเล่าเลยอ่ะพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้สติมาสุขะเมธติคนมีสติย่อมได้รับความสุขสวัสดีค่ะ